ยฮะอย่าเพิ่งซับฮะเจมครับไม่เป็นไรอ่ะให้ซับของกันละกันนะครับเอาละไม่พี่ไม่พี่ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะเก็บใส่กองอะไรนะครับโอ้ยน้องคืนนี้รับสัตว์ดีนะฉันเดี๋ยวคนอะไรนะครับสัตว์ที่มันแปลกนะครับอ๋อพี่เป็นคนกรุงเทพครับนี่เป็นญาติกับพี่ไทยด้วยอะไรนะครับไม่ใช่เขารู้กันเองเลยเขาขำกันเองน่ะอ่ะน้องต้นและน้องเจมส์นะครับวันนี้มาโคราชถือได้ว่าเป็นครั้งแรกไหมครับใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกของจะพูใช่ไหมครับไม่ของผมไม่ใช่ครั้งแรกฮะของผมขับผ่านมาตอนไปวันแก่ใช่สิเราไม่ได้เป็นคนขับผ่านนี้ไม่ใช่แต่ก็สวยดีผมเห็นเขาขายไส้กรอกตลอดทางใช่ไหมเป็นไส้กรอกใช่ไหมใช่มันคือหม่ำฮะหม่ำโอ้ยนี่จะเล่นมุกตลอดเลยหม่ำมันเป็นอาหารใช่ไหมใช่ครับเป็นเรียกอะไรยาวๆดำๆเป็นข้าวจะแขวนตามตรงนั้นแถวถ้าจะเลยขอนแก่นไปนะฮะจะอยู่ในโซนขอนแก่นครับอ๋อดีใจมากเลยอยากจะพูดอะไรถึงแฟนคลับนิดนึงครับมาต้นกันก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยก็ขอบคุณมากที่ตามมาก็ขอบคุณที่คอยเชียร์ตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาให้ผมว่าให้กำลังใจเราอยู่เลยก็ขอบคุณมากครับน้องเจมส์ฮะครับก็ขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์นั่งรถกันมานะฮะตอนเช้าก็ได้ผมได้กินส้มตำกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากครับที่มาในวันนี้ครับครับผมมาถามถึงผลงานกันบ้างดีกว่าพี่เจมส์ครับตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างครับของเจมส์ใช่ไหมครับของเจมส์ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรของช่องทรูอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับผลงานทะเลอีกงานไหมครับอะไรนะฮะอีกงานไหมครับผลงานทะเลเอาผลงานเรื่องเรียนก่อนดีกว่าโอเคครับตั้งใจเรียนแล้วเป็นกำลังใจให้ที่เจมส์ด้วยครับผมน้องต้นบ้างครับผลงานตอนนี้ครับก็กำลังจะมีซิงเกิลที่2ครับเร็วๆนี้ก็ประมาณเดือนมิถุนายนจะได้ฟังแน่นอนครับผมแล้วก็กำลังรอลุ้นละครเวทีต้นครับพี่โฟกัสไปที่ผู้หญิงคนนี้ครับคนนี้ผมเห็นเข้ามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะครับเขาแบบมาเลยน้องเขายังอินอยู่จริงๆแล้วเมื่อคืนน้องเขาไปแสดงกับน้องเขาเป็นเลดี้กาก้าเราบอกว่าฉันยังไม่กลับประเทศฉันจะมาดูที่โคราชต่อต้องมาดูพี่ต้นกับพี่เจมส์ก่อนโอ้โหสุดยอดมากอ่ะทีนี้ครับในมือของผมเนี่ยมีเสื้ออยู่2ตัวแต่เสื้อ2ตัวนี้มันต่างจากเสื้อที่ทุกท่านใส่อยู่มันมีเพียง2ตัวในโลกนี้เท่านั้นที่มีลายเซ็นของน้องต้นและน้องเจมส์ครับเสื้อ2ตัวนี้มีเพียงแค่2ตัวในโลกนี้เท่านั้นจะเป็นของผู้โชคดีที่ตอบคำถามนี้ได้ครับถ้าใครตั้งใจฟังตั้งแต่น้องเจมมาแล้วจนถึงน้องต้นต้องตอบได้แน่ๆขอ2คนนะฮะคำถามแรกเอาเกี่ยวกับน้องเจมก่อนนะครับถามว่าเพลงที่น้องเจมร้อง3เพลงชื่อเพลงอะไรและต้องให้ถูกทุกพยางค์นะฮะต้องให้ถูกทุกพยางค์น้องเจมเป็นอะไรครับไหนกระดานมากเลยนะครับมาวิ่งขึ้นมาคนนึงครับเพลงที่น้องเจมร้องสามเพลงคือเพลงอะไรนะครับพี่เจมถือเสื้อไว้ได้ครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับต้องเพิ่มคุณค่าให้กับเสื้อก่อนทำไมครับเชนเชนครับอีกหนึ่งคนนะเสื้อตัวนี้คุยรีบมากเลยอ่ะคือลูกนาทีจะคืออาเชิญอยู่วงร้องท่ามกลางศิลปินในดวงใจของเราเสื้อเดี๋ยวบอกก่อนเสื้อนี้มีกี่สีครับมี2 สีครับผมสีขาวสีดำถูกต้องครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรครับน้องเป้กับน้องอ้อม2คนนี้อยู่ข้างฝั่งแล้วใช่ไหมครับพี่จะถามว่า